You're o i s t e n i n g to K S Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกรสกุล t ีที่ p p i n e s s investment ในประเด็นที่2ที่ฝั่งของตัวกรุการลงทุนที่เราจะมามีการวิเคราะห์กันเนี่ยนั่นก็คือประเทศจีนครับแล้วคุณจะเห็นได้เลยนะว่าหุ้นจีนนะครับเมื่อวานนี้นะครับหุ้นที่มันมีการ เชียร์ up ในการเล่น sentiment ดักจีนที่เคยกระหน,น่ำ s u มเมอร์เซลงมาเริ่มเด้งหมดแล้วเมวื่อวานนี้ค่างเงินบาทอยู่ค่างเงินหยวนนะครับ i อรอนออนะครับสินแร่นะครับ,ร,ร,บราคาเหล็กราคา c o m m o ิ i t y ต่างๆที่มันลิงก์กับจีนที่มีการฟื้นตัวเนี่ยเริ่มมีการรี b าวขึ้นมานะครับแล้วก็หุ้นที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนของบ้านเรานะเช่นอะไรครับตัวปิดโตของพี่ปุ๊นะครับ SCGP ของทันนะครับแล้วก็ PSL แบบนี้เริ่มมีแรงรีบาวขึ้นมาแล้วเมวื่อวานนี้ก็บวกขึ้นมาประมาณ2-3%นะครับ วันนี้เราก็เลยจะมาดูกันว่าเศรษฐกิจจีนตอนนี้นะครับใครที่ลงทุนหุ้นจีนอยู่เนี่ยซึ่งผมเชื่อว่าก็ส่วนใหญ่ก็คือปีนี้ year to date ก็คืออาจจะบวกลบประมาณ3-5%เนี่ยนะครับแต่ไม่ได้บวกแรงเหมือนเมกาที่บวกไปแบบสิบ0ี่เนเนี่ยมาดูชาตินี้กัน รเรื่องแรกก่อนเลยผมเอาภาพใหญ่ก่อนเพราะตอนนี้อย่างที่ทุกคนทราบนะครับว่าอาสังหาของจีนตอนนี้มีซึ่งอสังหาของจีนเนี่ยเขา c o n t r i b u มาเป็นสิบเปเ็น10%ของ GDP เลยนะและมันส่งผลเยอะด้วยนะเพราะภาคการจ้างงานภาคขนส่งภาคก่อสร้างแล้วก็ภาคธนาคารเนี่ยมันลิงก์กับภาคอาสังหาของจีนเกือบหมดเลยนะครับสิ่งสิ่งหนึ่งเลยคือตอนนี้นะครับสิ่งที่เขาคือปัญหาของอสังหาของทุกคนพอทราบอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันกําลังจะมีความกังวลคือ ไอเม็ดเงินอสังหาเนี่ยนะครับไอตัว Trust l o a n เนี่ยนะครับของตัวอสังหาเนี่ยมันคิดเป็นประมาณส0มสิเปอร์เซนของ To t a l debt เยอะนะครับคืนหนี้ของอสังหาครับมันคิดเป็นประมาณส0มสกว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำของ Total De b t ตรงนั้นนะครับซึ่งในปีสองศูนย์สองสี่เนี่ยนะครับตัวโลน trust l o a n ตรงนี้มันจะครบกำหนดนะครับตอนนี้เขาก็เลยมีความกังวลว่า ลุ้นให้จีเนี่ยมีการยืดรีเพย์เมนต์ออกไปอีกหนึ่งปีเพราะเขาเพราะเขาใช้คําว่าถ้าอย่างนี้ถ้ามันไม่ยืดอะ่ะมันจะมีการฟันดิ้งได้ยากนะครับมันจะมีการฟันดิ้งได้ยากนะครับซึ่งสมมติว่าเขายื่นออกไปเนี่ยนักวิเคราะห์ทางต่างประเทศเนี่ยเขาใช้เขาใช้คานี้นะฟังดีเขาใช้คำว่านี่ของอสังหาเนี่ยจะใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งจุด้าปีในการที่ทําให้ฟันเลสซิ่งกับโอเปอเรชันเนี่ยมันนอร์มัลไลซ์ เพราะฉะนั้นบอกเลยว่าไม่ได้จบสั้นๆไม่ได้จบง่ายๆของอสังหาจีนครับนะอสังหาจีนจะใช้ระยะเวลาประมาณ1ปีครึ่งในการทําให้ฟันเรสซิ่งกับโอเปอเรชันของอสังหาจีนเนี่ยมันนอร์มัลไลซนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาจีนมีการรายงานยอดขายบ้านหรือว่าโฮมเซลล์ในเดือนมิถุนายนใน100หัวเมืองขนาดใหญ่ตกลงมาน้าตกใจมากคือลบไปประมาณ2 8 อยู่ที่บริเวณประมาณ7 2 5 0 0ื่นันอล้านเหรียญสหรัฐนะครับมีแรงคือต้องเล่ได้ว่ามันชะลอจริงๆนะครับโดยเฉพาะในฝั่งของหัวเมืองใหญ่หัวเมืองรองเนี่ยมันก็ชะลอกันเกือบหมดนะครับคนถามว่าเอา้าแล้วมาตรการตรงนี้จะเห็นอะไรได้บ้างในสองสสัปดาห์ข้างหน้าเขาบอกว่าหนึ่งทางนกวิเคราะห์ต่างประเทศก็ได้มีการประมาณการกันว่าหนึ่งเลยคือดาวเพย์เมนต์เนี่ยนะครับต้องลงก่อนละนะครับดาวเพย์เมนต์ต้องลงนะครับสองเอเจนต์คอมมิชชั่น สามตัวรีเซ็กชันของการเข้าถึงบ้านต้องลดเกือบหมดนะครับเพราะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยไม่ไหวใช้คำนี้แล้วกันว่าไม่ไหวนะครับพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเมื่อวานนี้ครับหุ้นอสังหาจีนเริ่มมีแรงรีบาวขึ้นมา1-2%ึ่งถึงเปอร์เซจากเยตูเดทที่ลบไปเกือบ26%่กเปอร์เซนครับไอ,อรอนออบวกมา2.5%ุดห้าเปอร์เซนตนะครับบวกมาเกือบ2.5%ุดห้าเปอร์เซนตนะครับก็เป็นลักษณะที่แบบก็ถ้าพูดตามตรงนะผมไปอ่านโกลแมนกับ HSBC มาเขาก็บอกว่าโปรเจคชันของ default rate จังบอลในในในฝั่งของหุ้นจังบอลที่เกี่ยวกับ Pro p e r t y b o n บนะครับที่มันเป็นเลดดิ้งที่แบบเป็นจังอ่ะเขาบอกว่ามันมีโอกาสในการ default สูงถึง30%เลยนะความหมายคือบริษัทที่ออกหุ้นกู้ที่เป็นระดับจังอ่ะนะครับมีโอกาสที่จะ funding ต่อไม่ได้นะครับมีโอกาสที่จะ Fund i n g ต่อไม่ได้ นะเพราะว่าคนก็กลัวเอาเวลาคนกลัวคุณก็ไม่กล้าไปซื้อไปซื้อดีเบนเจอร์หรือว่าไปซื้อหุ้นกู้ของบริษัทอสังหาในจีนถูกไหมเพราะคุณกลัวไม่ได้เงินต้นคืนน่ะถูกไหมแล้วบริษัทอสังหาพอเวลาไม่ได้เงินน่ะมันก็มีปัญหาในการดีฟอลต์ซึ่งโกลแมนกับ h อ b บีซีาบอกว่าปัญหาตรงนี้จังบอลของ p r o เ e อร์เนี่ยมันสูงถึง30%นะครับคนก็เลยมีความกังวลแล้วว่าอ้าวเฮ้ย มันจะเกิดปัญหาเครดิตดีฟอลต์เครดิตคลันช์เครดิตสควีซในในจีนหรือเปล่าชาตนี้ก็เลยทําขึ้นมาให้ดูครับว่าในฝั่งของตัวเครดิตเทรคเกอร์เครดิตแทรเกอร์ในออนชอับออฟชอร์นะเพราะว่าเวลาจีนเขามีการฟันดิ้งอ่ะมันก็จะมีออนชอก็คือในบ้านเขากับออฟชอก็ผ่านฮ่องกงหรือประเทศอื่นๆเนี่ยต้องบอกว่าเพิ่มขึ้นมาครับนะครับต้องบอกว่าเพิ่มขึ้นมานะครับในฝั่งของตัวออนชอเนี่ยเครดิตสเตรสเนี่ยนะครับปรับตัวขึ้นมานะครับจากเลเวล3ขึ้นไปเลเวล4ครับ นะครับแต่ในขณะเดียวกันออฟชอร์ครับลงจากสี่มาสามซึ่งก็เลยจะบอกได้ว่าเฮ้ยมันมีความกังวลในออนชอร์แล้วนะแต่ในขณะเดียวกันออฟชอร์ฟันดิ้งอ่ะนะครับมันยังดูแบบไม่ได้น่ากังวลขนาดนั้นนี่คือเรื่องแรกนะครับต่อเนื่องให้ดูคนบอกว่าเฮ้ยมันจะกลายเป็นเหมือนแบบเครดิตคัช์แล้วมันจะทําให้เป็นแบบวิกฤตเศรษฐกิจมหาภาพในปี2 0 2 4ี่สที่สังหาจีนจะล้มเลยไหมก็ต้องมอนิเตอร์ไว้นิดหนึ่งนะอันนี้ผมเปิดฮิตแมบให้ดู ในฝั่งของตัวออนชอร์ shore, นะครับออนชอร์ on คืออะไรเขาก็คือมีท total default นะครับมีตัว double A rating bond spread นะครับส่วนออฟชอร์ก็จะเป็นจังบอลยิวกับบอลรีเทิร์นอันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็จะมีการหน่วยวัดเนี่ยที่มันแตกต่างกันไปนะครับอันนี้เปิดภาพย้อนหลังเลยครับตั้งแต่สิงหาคมปีผ่านมามกราปีนี้และปัจจุบันตอนนี้เลยนะครับถ้ามันออกไปในเชิงของสีที่เป็นลักษณะใกล้ๆก,กับส้มเนี่ยอันนี้คือไม่ค่อยดี แต่ถ้ามันยังอยู่ในสีฟ้ากับสีน้ําเงินอันนี้ยังถือว่ายังปลอดภัยอยู่นะครับสิ่งที่เราเห็นได้เลยถ้าเราดูจากออฟชอร์ครับเห็นไหมครับว่ามันเริ่มดูดีขึ้นเห็นไหมครับในช่วงสิงหาคมปีที่ผ่านมาต้นปีแล้วก็ปัจจุบันมันเริ่มดูดีขึ้นครับนะครับมันเริ่มดูดีขึ้นนะครับในฝั่งของตัวออฟชอร์ก็คือบอนด์รีเทอร์กับจังบอนส์นะครับจังบอนสเปรดคืออะไรแล้วก็ทิปมันมันลิงก์งกันยังไงผมเคยอธิบายให้กับทุกคนฟังไปแล้วเนาะเพราะว่า,นนวเา,วาเสเป กับหุ้นกู้ที่ไม่มีความเสี่ยงนะครับเช่นอะไรครับเช่นจังเลตติ้งกับกอล e r n m e เมนบอลของประเทศนั้นๆซึ่งท่านสเปนต,ตรงนี้มันถ่างขึ้นเรื่อยๆมันถ่างขึ้นเรื่อยๆความหมายคือมันจะเป็นการเสี่ยงวิกฤตมันถ่างขึ้นเกิดจากอะไรเวลาคุณมีความไม่มั่นใจในเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นอสังหาจีนหรือว่าแบงก์ในอเมริกาคุณก็เลือกจะมีการขายทํากําไรในบอลของบริษัทที่มีความเสี่ยงสูงสุดออกไปก่อนถูกไหมครับมันก็เลยจะทาให้ Price o f b บ n d หรือว่า price of junk b บ n d ของบริษัทนั้นนน,น,นราคาคมั อ่าเวลาคุณขายเนี่ยราคามันก็จะร่วงนะครับยิวของจังก็เลยจะขึ้นแล้วคุณก็จะโยกเงินตรงนั้นแหละมาซื้อในกล e ฟเมนบอลก็เลยจะทาให้ไพรซ์ของกลอฟเ t นบอลเนี่ยมันขึ้นแล้วยิวมาลงเพราะเวลาไอยิวไอตัวที่มันมีความเสี่ยงยิวมันขึ้นแไอตัวที่มันมีความเสี่ยงต่ํายิวมันลงก็เลยทาให้มันถ่างขึ้นไงครับพอเวลามันถ่างขึ้นแบบนี้มันก็เลยเป็นสัญญาณไม่ดีละ เอาตรงนี้มอาวัดเหมือนกันเมกาผมเคยวัดแบบนี้ให้กับทุกคนดูว่าตอนนี้มันยังอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตเพราะฉะนั้นอย่าพิ่งกังวลกับมันนะแต่ตอนนี้จีนถามว่ามีความกังวลไหมในส่งของตัวออฟชอร์ก็ใช้คําว่าคุณลองดูเอาตัวเลขไปแปลแล้วกันอยู่19บมันก็อยู่ใลลักษณะประมาณแบบคืออยู่ค่าเฉลี่ยละ่ะไม่ได้อยู่แบบสเตรสแบบไปสีส้ม่นะครับแต่ยอมรับครับแต่ยอมรับว่าออนชอร์เนี่ยมันก็ออกแนวแบบเออส้มอ่อนๆนะนะครับส้มอ่อนๆก็คือสูงกว่า12บเดือนที่ผ่านมา นะครับสูงกว่าจุดสองเทที่ผ่านมาเาะฉะน,นอันนี้เราก็ต้องดูนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับต้องบอกว่า payment problem ก็คือเฮ้ยมันจะครบกำหนดแล้วนะไอบอล majority อ่ะพอเวลามันครบกำหนดเนี่ยมันจะต้องดูแล้วว่ามันจะมีการรีเพย์ได้หรือเปล่านี่แหละคือใจความสำคัญครับนะครับเพราะว่าตัวเลขตรงนี้เป็นยอดเงินที่ borrower could struggle to repay ความหมายคือเราซื้อหุ้นกู้ของบริษัทอสังหาเนี้ยไปอ่ะแต่มันมีโอกาสที่ไอบริษัทอสังหาอันเนี้ย มันจะเอาเงินวกกลับมาคืนเราไม่ได้อ่าอันนี้แหละมีความเสี่ยงออย่างบ้านเราก็จะมีนะแต่ว่าอันนั้นก็คือผมไม่พูดละกันนะครับแต่ว่าอต่างจีนเนี่ยเนี่ยในคุณลงดูเนี่ยเดือนหน้าเนี้ยเนี่ยสิงหาคมเนี่ยนะครับกี่กี่หมื่นล้านหยวนเนี่ยนะครับสิบห้าบิลเลียนหยวนเนี่ยนะครับแล้วก็กันยาอีกสิบบิลเลียนหยวนเนี่ยนะครับรวมกันยี่สบสามสิบสามสี่หมื่นล้านนะครับสามสี่หมื่นล้านหยวนเนี่ยบริษัทอสังหาริจีน่ะจะคืนได้ไหมนี่แหละเป็นประเด็นที่ลุ่มลุ่มดอนดอน นะผมใช้คานี้ว่ารุ่มรุ่มตึงตนแต่ผมตอบไม่ได้นะว่าเขาจะคืนได้หรือเปล่าผมผมผมไม่ได้เคยไปอยู่แบบสังหาในจีนแล้วก็ไม่ได้เคยแบบบินไปสอบถามแล้วก็ไปลงลึกรายละเอียดเรื่องนั้นแต่ว่าน,นี้ผมทําได้เพียงประมาณนี้อธิบายให้เห็นภาพนะครับว่าคนที่ลงทุนในหุ้นจีนอยู่คนที่คาดหวังอยู่นะแล้วพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับรวมถึงไอตัว PPI ของจีนซึ่งล่าสุดเนี่ยติดลบลงไป5%้าอร์ซ็นตกว่าแล้วเนี่ยกำลังจะเป็นดีเฟลชันแล้วถ้ามี CPI อีกเนี่ยดีเฟลชันแล้วเนี่ยมันจะเริ่มแบบฮ จีนอมาตรการของจีนเนีน่ยเอาสักทีหนึ่งหมายความว่าจะทําอะไรก็รีบทํานะครับอ,รอย่ารีรอแล้วเพราะตอนนี้รีรอมากไม่ได้นะครับผมใช้คํานี้นะครับว่ารีรอมากไม่ได้นะครับแล้วล่าสุดผมอธิบายแบบนี้ให้ฟังละกันเมื่อวานที่ผ่านมานะครับเรามีการออกบทวิเคราะห์นะครับหลังจากที่เราได้เชิญทางดรอาร์มตั้งนิรันนะครับมา อธิบายให้ฟังกันนะครับว่ายาษาการเศรษฐกิจจีนตอนนี้เป็นยังไงนะครับผมอธิบายต่อเลยแล้วกันนะครับขออานุญาตนักวิเคราะห์เราเล่นิดนึงนะครับเนี่ยครับนี่ก็คือเป็นเรื่องที่ว่าเรามีการออกเปเปอร์นะครับใครสนใจหรือว่าแฟนเฟอร์เจท่านไหนอาจจะไม่ได้เข้าร่วมกับเราเนี่ยนะครับก็ติดตามบทวิเคราะห์เปเปอร์ฉบับนี้ได้ของทางพี่บิ๊กสุนทรนะครับปัญหาปัญหาเศรษฐกิจของจีนผมขอข้ามไปเลยลวกันเพราะทุกคนทราบอยู่แล้วเกิดจากอะไรถูกไหมครับแต่ว่า มีมุมมองอย่างไรบ้างนะครับทางดรอาร์มเนี่ยเมื่อวานนี้ก็บางวันก่อนเนี่ยก็มีการพูดคุยกับเราประมาณ1ชั่วโมง20นาทีนะครับแล้วก็มีฟอร์นเจอร์เข้ามาเข้า <c oughs> ร่วมกับเราเนี่ยเกือบ1้อยท่านเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นมีติ้งที่ตั้งแต่จัดมาเนี่ยคนเข้าเยอะเกือบสุดเลยนะนะครับปัญหาสั้นๆเลยครับเขาบอกว่าตอนนี้ดรอาร์มบอกว่าต้องเร่งแก้ไขและก็อาจจะเห็นในระยะสั้นๆในเดือนกรกฎาคมนี้เลยก็เป็นไปได้นะครับซึ่งมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้ยอออารกังงน่เลสห เพราะตอนนี้ปัญหาหลักคืออสังหาและอสังหามันกำลังจะลาไปในแบงค์นะครับแล้วก็กำลังจะลาวไปในประชาชนที่เอาเงินไปฝากคุ้นกู้แล้วอาจจะไม่ได้คืนเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเคลียร์ให้อสังหาเนี่ยอย่าให้อสังหามันลิงก์มาในฟิไนแนนซ์นะครับอย่างอเมริกาเนี่ยเห็นไหมครับแบงค์กำลังจะลิงก์มาแต่เฟดมาแบ็กสต็อปนะแต่ผมก็เชื่อว่าพพคงไม่ได้แบ็กสต็อปเหมือนเฟดเพราะว่ามันจะเกิดเป็นมอร์ลฮัสซาดแต่ถามว่าเขามีโอกาสในการที่ว่า P b OC เนี่ยเอาเงินเข้ามาช่วยบริษัทอสงหาเนี่ย ในฝั่งหนึ่งและอีกฝั่งหนึ่งก็เปิดให้อสังหาทำยังไงก็ได้ให้เขาขายได้มากขึ้นเพราะว่าเพราะฉะนั้นเวลาตอนนี้คุณช่วยฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่ทันแล้วเพราะมันลามไปแล้วแต่คุณต้องช่วยทั้งสองฝั่งช่วยนี่ที่มีปัญหา PBOC ก็เข้าไปช่วยนี่ตรงนี้ในไทยเดียวกันคุณก็ถ้าต้องทำให้อสังหาตรงนี้มันขายได้งวดเงินได้เร็วขึ้นอย่าเอาเงินไปติดเพราะคนเข้าถึงยากก็ไปผ่อนเกณฑ์ตรงนั้นลง LTV ก็ผ่อนไปนะครับโลลีเพย์เมนต์ดาวเพย์เมนตก็ผ่อนไป Agent ต์คอ i มิชชัก็ลดลงมาหน่อย restriction ในการที่บอกว่าคนซื้อบ้านหลังแรกได้บ้านหลัง2หลัง3จะจะลดผ่อนลงไปก็อัดอัดเข้ามาก่อน นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับอันนี้อัปเดตนิดนึงละกันเพราะว่ามันจะมีความสําคัญอยู่นะครับคนก็ถามว่าในอีกประเด็นอันนี้ผมเป็นคนถามเองนะผมก็ถามว่าคือตอนนี้นะครับสิ่งที่เรารออยู่เลยคือก็มองคล้ายๆกันนะครับว่าจีนเองเขาก็มีปัญหานะครับเรื่องที่ว่าเราอะนะครับไฟล์บินเนี่ยนะครับพูดกันง่ายๆแบบนี้ในอดีตเนี่ยไฟล์บินของการบินไทยปักกิ่งเนี่ยนะครวันละ2ไฟล์นะครับปัจจุบันตอนนี้เหลือสัปดาห์ละสไฟล์ นะค,คนก็เลยมันก็เลยเป็นที่มาว่าไฟขัฟฟาซิตี้มันก็โดนจํากัดจีนเดินทางเข้ามาบ้านเราวีซ่าก,ก็มีปัญหาเพิ่มเติมขึ้นมาอีกก็เป็นปัญหาที่รอการแก้ไขาจากรัฐมนตรีต่างประเทศคนหน้านะครับนี่คือเรื่องที่2นะครับเรื่องที่3ครับปัจจุบันตอนนี้ประเทศไทยเราเนี่ยนะครับก็อันนี้ผมไม่ได้โทษใครแล้วกันนะครับแต่ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย นะครับพอเราอยู่ในรัฐบาลประมาณแบบนี้นะครับมันก็ทําให้ข้อตกลงทางการค้าของเราหลายๆข้อเนี่ยผมขอมนอนุญาตไม่เมนชั่นชื่อแล้วกันนะครับสูญเสียเบเนฟิของการเทรดไปกลายเป็นประเทศคู่ค้ากับบ้านเราเนี่ยได้เอ็นจอยเบเนฟกับการค้าขายในยุโรปในอเมริกาส่วนบ้านเราก็ได้แต่ไม่ได้ดีเท่าเขานะครับซึ่งอันเนี้ยหลังจากจบหลังจากรัฐบาลใหม่มาในเดือนหน้านี้ก็คาดหวังว่าเราอาจจะเห็น global trade ที่กลับมาคึกคักอาจจะเห็นการทําสนที่สัญญาระหว่างการค้าที่กลับเข้ามาได้ นะครับและในประเด็นถัดมาก็เป็นเรื่องที่ผมถามทางล็อกต์อมนะครับว่าปีหน้าเนี้ยจะมีการเลือกตั้งใหญ่ของทางสหรัฐเิกาซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งรีพับลิกันจะกลับมาหรือเปล่าหรือเป็นเดโมแครตได้นะครับทางล็อกต์อมเนี่ยเขาก็มีมุมมองแบบนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นทรัมป์มาเนี่ยเผลอๆเนี่ยอเอ,อ่หลายๆเรื่องเนี่ย นะครับมันอาจจะเบากว่าไบเดน Biden ก็ได้ทุกคนก็เลยบอกว่าเฮ้ยจริงหรือนะครับอ่ะเรามาคุยกันนะครับคือสมัยทรัมป์เนี่ยสิ่งที่เขาทําจริงๆเลยนะคือเทรดวอลกับเรื่องของหัวเว่ยนะครับท,ที่ที่ลูกสาวเขาอะครับถูกจำถ้าใครจําได้นะครับแต่ถ้าเป็นไบเดนเนี่ยก็คือหนึ่งเลยนะคือเมนเทนเทรดวอลไว้ก่อนเลยสองเลยคือมีการแบนเซมิคอนดักเตอร์นะครับสามมีเรื่องบอลลูนมีเรื่องการอาหารที่มันเข้มขน้นแล้วก็มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เรต้อง,งอา่าบอกประมาณว่าถ้าเป็นทรัมป์เองจริงๆเนี่ยนะครับอาจจะเป็นอะไรที่ดูซอฟต์กว่าใน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 ของประธานทธับดียุคไบเดนก็ได้นะครับแต่ถ้ามันเป็น worst case จริงๆเนี่ยคือเป็นรีพับลิกันครับแต่ไม่ใช่ทรัมป์เป็นคนอื่นซึ่งอาจจะรุนแรงกว่าทรัมป์ก็ได้ นะครับอันนี้ก็เลยจะเป็นประเด็นที่ฝากไว้เขา่ขาว,ว่าเผื่อใครอยากจะลงทุนเรื่องจีนแล้วใครกังวลว่าให้ปีหน้าถ้ามีเทรดท้อมกลับมาจะมีเทรดวอลแลขึ้นมาอีกไหมอะไรแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นการพูดคุยกันเขาวๆส่วนจริงๆแล้วมันมีเนื้อหาก,กว่านี้อีกเยอะนะครับไปสามารถติดตามกันได้นะครับในเปเปอร์ฉบับนี้